ก็ขอสวัสดีน้องๆชาวเลิฟดี้ซากุระของพี่ตังกวาทุกคนเลยนะคะเนื่องจากว่าวันนี้เกมซากุระของเราเนี่ยมีการอัปเดตย่อยเวอร์ชั่น 1.03813 ค่ะแต่การอัปเดตรอบนี้เนี่ยยังไม่ใช่การอัปเดตใหญ่นะคะส่วนสิ่งที่เขาอัปเดตมาให้เราเนี่ยก็จะมาในธีมของตรุษจีนและวาเลนไทน์ค่ะตามที่ขึ้นดังนี้เลยหน้าจออาจจะไม่เต็มนะคะเนื่องจากว่าพี่รีบทำมากเลยนะและโทรศัพท์เครื่องใหม่เนี่ยหน้าจอมันค่อนข้างใหญ่นะคะน่าจะเป็นสาเหตุที่ทำให้พอเข้ามาในคายมาสเตอร์แล้วภาพมันไม่เต็มนั่นเองค่ะตอนนี้นะคะเราก็จะมาดูกันที่ส่วนแรกที่เขาอัปเดตมาให้เรานะคะนั่นก็คือส่วนของแอคเซสซอรี่หรือเครื่องประดับค่ะมันก็จะเป็นเครื่องประดับบนหัวนะคะหรือเฮดนั่นเองนะคะก็จะเป็นโบจีนแบบนี้ค่ะสีแดงๆเป็นผู้ๆดูมุ้งมิ้งน่ารักน่ารักนะคะเห็นแล้วจะบอกว่าพี่มีชื่อจีนด้วยนะคะคุณแม่ชอบเรียกว่าแม่นางเจียวเซียนนะคะและอันนี้ค่ะอันที่2เนี่ยฮามากเลยนะคะเป็นเหมือนแว่นตานะคะซึ่งตลกมากๆอ่ะเดี๋ยวซูมเข้าไปดูใกล้ๆนะคะก็เหมาะมากๆนะคะที่จะไปทำคอนเทนต์ละครตลกๆค่ะก็ต้องขอโทษที่ลงคลิปดึกอีกแล้วด้วยนะคะเพราะว่าเนื่องจากว่าเบนเข็มแทบไม่ทันแน่เรียกได้ว่าอยู่เทิร์นกันไม่ทันเลยทีเดียวนะคะขณะกำลังนั่งภาคอีกคลิปนึงนะคะต้องเปลี่ยนมาทำคลิปอัปเดตแบบด่วนๆกันเลยดังนั้นขอแจ้งทุกคนเลยนะคะว่าวันนี้งดละครงดการ์ตูนนะคะและในส่วนนี้นะคะก็คือส่วนของการ์เด้นค่ะซึ่งเลื่อนลงไปด้านล่างเนี่ยก็จะเจอกับดอกไม้นะคะที่เขาเพิ่มให้มาเรียกได้ว่าผู้สร้างเนี่ยรู้ใจพี่มากๆเลยนะคะเพราะพี่ก็อยากได้ดอกไม้อยู่เหมือนกันคราวนี้เนี่ยเราก็สามารถสร้างทุ่งดอกไม้กันได้แล้วนะคะนี่นะมันก็จะมีดอกไม้อยู่หลายแบบเลยนะคะพี่ชอบมากๆโดยเฉพาะดอกทานตะวันค่ะมันจะช่วยให้เราเนี่ยสามารถสร้างฉากที่จะเป็นฉากของการออกเดทของตัวละครในเรื่องของเราได้ด้วยโอเคค่ะและนี่ก็คือส่วนของดอกไม้ทั้งหมดนะคะคราวนี้เรามาดูส่วนของเฟอร์นิเจอร์ซึ่งจะมีอุปกรณ์ประกอบฉากนะคะเกี่ยวกับตุ๊ดจีนเพิ่มเข้ามาให้ค่ะก็จะมีเป็นสัญลักษณ์แห่งโชคลาภของจีนนะคะซึ่งก็จะมี1และ2ค่ะแล้วก็จะมีเป็นปมจีนนะคะหรือเป็นผู้นะนี่เลยนะคะถึงแม้ว่าจะไม่มากเนี่ยอย่างน้อยก็มีประโยชน์ในการทำคอนเทนต์ละครเกี่ยวกับตุ๊ดจีนกันได้ค่ะโอเคค่ะและสุดท้ายนะคะใน Primitive OBJ นะคะจะมีหัวใจให้เรา2แบบด้วยกันนี่นะคะก็สามารถที่จะนำไปสร้างเป็นสิ่งก่อสร้างกันได้นะคะรูปทรงหัวใจโอเคค่ะแต่ยังไม่หมดแค่นี้นะคะไฮไลท์ของการอัปเดตเวอร์ชันนี้ก็คือบ้านหัวใจที่อยู่ใกล้ๆกับฟาร์มค่ะไม่ให้เป็นการเสียเวลานะคะเราซิ่งไปดูกันเลยค่ะนี่นะมันจะอยู่ทางนี้นะคะจะออกแนวลึกลับหน่อยนะคะก็จะมีด้านหน้าเนี่ยจะเป็นบ่อน้ำพุร้อนรูปหัวใจมี3บ่อด้วยกันแล้วก็ด้านในที่เรามองเห็นอยู่นั่นนะคะก็คือบ้านหัวใจค่ะมี3ชั้นเอาละค่ะเดี๋ยวเราจะไปทำการสำรวจบ้านหัวใจกันนะคะจะบอกว่าตอนแรกเนี่ยพี่งงนะคะว่ามันเข้ายังไงนะคะแต่ตอนหลังเนี่ยพี่เดินวนอยู่แป๊บนึงนะคะก็เจอวิธีเข้านะคะนี่นะอย่างที่เห็นเนี่ยพี่จะเดินวนๆอยู่แป๊บนึงเนี่ยนะคะคือตอนแรกเนี่ยนึกว่าเขาทำมาเป็นพร็อพแบบเป็นของตั้งโชว์อ่ะเนี่ยเจอวิธีเข้าแล้วกดแอคชั่นนะคะบันไดมันจะลงมาไม่ให้เป็นการเสียเวลาค่ะเราตรงขึ้นไปดูเลยนะคะอันนี้จะเป็นชั้นแรกนะคะก็จะมีโซฟารูปหัวใจสีแดงและชั้นลอยชั้นที่2นะคะก็จะเป็นโซฟารูปหัวใจสีน้ำเงินค่ะและส่วนชั้น3นะคะจะแบ่งเป็น2ฝั่งนะคะฝั่งนี้จะเป็นห้องโล่งๆให้เราได้แต่งกันเองและอีกฝั่งหนึ่งก็จะเป็นห้องนอนค่ะซึ่งมีที่เปลี่ยนชุดด้วยนะคะสามารถอยู่ได้เลยบ้านหลังนี้โอเคค่ะเรื่องของการอัปเดตในวันนี้ก็เคลียร์เรียบร้อยแล้วนะคะแต่ด้านหลังเนี่ยพี่สงสัยว่ามันไปไหนเดี๋ยวพี่จะไปสำรวจเส้นทางหน่อยนะคะแต่พี่คิดว่าทุกครั้งที่มีการอัปเดตเนี่ยนะคะวันถัดๆไปเนี่ยมันจะมีการเก็บตกการอัปเดตย่อยนะอาจจะเป็นการแก้ไขสิ่งผิดพลาดหรือว่าเพิ่มเติมอะไรเล็กน้อยขึ้นมาค่ะโอเคค่ะจริงๆมันก็ไม่มีอะไรแล้วล่ะแต่ว่าพี่อยากจะไปสำรวจดูหน่อยนะคะว่าทางนี้เนี่ยมันไปไหนรู้สึกว่าเราจะเจอแยกนะคะด้านนี้จะเป็นพื้นที่โล่งๆค่ะซึ่งอนาคตเนี่ยอาจจะมีการอัปเดตอะไรเพิ่มเติมตรงนี้ก็ได้เอาละค่ะตอนนี้พี่ก็จะเริ่มรู้แล้วนะคะมันเป็นทางลัดที่ลัดมาด้านหลังหุบเขาตรงสัตว์ประหลาดนั่นเอง
ขอบคุณทุกคนที่ติดตามรับชมพี่ส่งเข้านอนเลยแล้วกันนะคะฝันดีทุกคนเลยฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดกระดิ่งช่องให้พี่ด้วยนะคะขอฝากช่องเลิฟดี้ซากุระเอาไว้ด้วยแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบายค่ะ